กุ้ยหลินตัดผมร้านไหนคะสวยจังเลยค่ะตัดผมเองมา6ปีแล้วค่ะอยากถามอัญชลีฮะทำไมต้องแต่งตัวมิดชิดขนาดนั้นฮะรู้สึกปลอดภัยค่ะต่อไปจะว่าเหล็กดัดฟันหรือเปล่าถ้ายังใส่เหล็กดัดฟันอยู่ก็จะว่าค่ะอยากจะให้ดาราคนไหนมาแสดงเป็นเรานึกไม่ออกมีซีรีส์เรื่อง The Walking Dead อยากเป็นละครตัวไหนมากที่สุดชอบดาริลค่ะคุณจ๋าคะมีแฟนหรือยังคะผู้หญิงไม่ได้มีนิสัยที่มันรุนแรงแบบนั้นสุภาพสตรีบุรหัมภ์ภาค2นะคะแนวคิดสั้นๆคือได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์การ์ตูนแล้วก็สารคดีค่ะซึ่งเน้นที่จะแสดงภาพลักษณ์สนุกๆของผู้หญิงมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กของเราค่ะที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องจอครั้งแรกความกลัวมันก็เลยเป็นที่มาของผลงานชิ้นนี้ชิ้นนี้ชื่อเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องนะคะคือมาจากตอนที่นั้นเรามีโอกาสได้ไปเจอผู้หญิงที่เขากำลังทำงานก่อสร้างอยู่เราก็เอ้ยทำไมมันเท่จังเลยแล้วแบบคือถ้าให้เราไปทำอะไรแบบนั้นมันคงทำไม่ได้อะค่ะมีนิทานเรื่องนึงที่มันอยู่นานเลยตั้งแต่เราเด็กๆ ก็คือเรื่องสโนไวท์ค่ะเราก็เลยได้ไอเดียมาจากตรงนี้คือในเรื่องสโนไวท์ตัวละครมันจะมีต่างกันสุดขั้วอยู่2ตัวคือแม่มดใจร้ายแล้วก็นางเอกที่เป็นใจดีๆอะค่ะส่วนชิ้นนี้ชื่อว่านางร้ายนะคะมาจากภาพยนตร์เรื่อง Batman Return ค่ะคือเราได้ดูตอนนั้นแล้วเราประทับใจตัวละครตัวนึงที่เป็น Catwoman นะคะเป็นเหมือนต้นแบบของนางร้ายเราก็เลยประทับใจตั้งแต่นั้นเราก็ไม่เคยวาดเลยแต่มีครั้งนี้ค่ะที่เราแบบอยากจะลองวาดดูแล้วว่าเราชอบความเป็นชุดหนังความเซ็กซี่แล้วก็หน้ากากค่ะแต่เราเพิ่มดวงตาให้มันใหญ่ขึ้นเราประทับใจความรักของคนสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราค่ะที่เวลาจะรักกันทีคือมันต้องใช้เวลาเหมือนกับเหมือนเราอยู่กลางทะเลทรายใช่ไหมคะที่ต้องอดทนแล้วก็รอคอยแต่คือปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราพบกันในไลน์ในเฟซแล้วเรารักกันเราใช้ความรักกันฟุ่มเฟือยอะค่ะชิ้นนี้ชื่อบัดดี้นะคะเพื่อนคือแรงบันดาลใจมาจากเราไม่เคยสัมผัสหิมะเลยเราเลยอยากจะเอาตัวเองมาอยู่ในท่ามกลางหิมะแล้วคือแนวคิดชิ้นนี้คือมันจะมองไปทางนี้ใช่ไหมคะไม่ได้มองที่คนดูคือเราจะสื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายแล้วเราทุกคนพยายามทำเป้าหมายให้สำเร็จแต่คือมันจะไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับเราคือถ้าวันที่เราสำเร็จอะไม่มีเพื่อนคนรักแล้วก็ครอบครัวอยู่ด้วยเราก็เลยทำชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะชิ้นนี้ตามล่าค่ะคือเราประทับใจอาชีพของตำรวจที่เขาแบบตามล่าฆาตกรในหนังเงี้ยที่เราเคยดูเงี้ยเราก็เลยแบบอยากจะอยู่ในสถานการณ์นี้คือปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยแล้วก็รู้สึกหนาวแบบเจ็บทั้งตัวอย่างนี้ไปด้วยคือมันเทมาคนที่มาดูเนี่ยเป็นคนบอกดีกว่าว่ามันเปลี่ยนไปไหมแต่เราพยายามเพิ่มความเป็นธรรมชาติเข้ามาในงานให้มันแบบมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งพวกหนังสารคดีพวกการ์ตูน